สวัสดีครับพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับไปกันเลยครับผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียกลุ่ม A นะครับเกาหลีใต้นะครับเอาชนะ UAE 1-0นะครับเลบานอนนะครับออกนำอิหร่าน1-0จนถึงหมดเวลานั้นครับแต่ว่ามาพลาดเสีย2ให้กับอิหร่านนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2แล้วก็นาทีที่7ครับอิหร่านเบียดเอาชนะเลบานอน2-1นะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับอิรักนะครับเสมอซีเรีย1-1นะครับสรุปตารางคะแนนกลุ่ม A นะครับก็เป็นอิหร่านนะครับมี13คะแนนจาก5นัดนำเป็นจ่าฝูงนะครับตามมาด้วยเกาหลีใต้นะครับมี11คะแนนแล้วก็เลบานอนมี5คะแนนอิรักมี4คะแนน UAE มี3คะแนนแล้วก็ซีเรียมี2คะแนนนะครับกลุ่ม B นะครับออสเตรเลียนะครับทำได้แค่เสมอซาอุดีอาระเบีย0-0นะครับแล้วก็เวียดนามนะครับยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับแพ้ญี่ปุ่นไป0-1ส่วนคู่ดึกนะครับจีนเสมอโอมาน1-1นะครับสรุปตารางคะแนนกลุ่มนี้นะครับเป็นซาอุดีอาระเบียนะครับมี13คะแนนตามมาด้วยออสเตรเลียนะครับมี10คะแนนแล้วก็ญี่ปุ่นมี9คะแนนครับโอมานมี7คะแนนส่วนจีนมี4คะแนนนะครับในอันดับสุดท้ายนะครับเวียดนามยังไม่มีคะแนนครับผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับกลุ่ม A นะครับอาเซอร์ไบจานนะครับเปิดบ้านแพ้ลักเซมเบิร์ก1-3แล้วก็ไอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านเสมอโปรตุเกส0-0นะครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับสรุปตารางคะแนนกลุ่ม A นะครับก็เป็นโปรตุเกสนะครับมี17คะแนนเท่ากับเซอร์เบียต้องมาชิงแชมป์กลุ่มนะครับในนัดสุดท้ายนะครับแล้วก็ลักเซมเบิร์กมี9คะแนนนะครับไอร์แลนด์มี6คะแนนแล้วก็อาเซอร์ไบจานมี1คะแนนนะครับกลุ่ม B นะครับจอร์เจียนะครับเปิดบ้านเอาชนะสวีเดนจ่าฝูง2-0นะครับแล้วก็กรีซนะครับเปิดบ้านแพ้สเปน0-1นะครับสเปนได้ประตูจากซาลาเบียนะครับจากลูกจุดโทษนะครับตารางคะแนนกลุ่มนี้นะครับเป็นสเปนนะครับแซงขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับมี16คะแนนตามมาด้วยสวีเดนมี15คะแนนต้องมาชิงแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งจะเจอกันพบกันเองนะครับในนัดสุดท้ายนะครับคะแนนส่วนกรีซมี9คะแนนจอร์เจียมี7คะแนนแล้วก็โคโซโวมี4คะแนนรอบคัดเลือกกลุ่ม F นะครับเป็นรัสเซียนะครับเอาชนะไซปรัส6-0สโลวาเกียเสมอสโลเวเนีย2-2แล้วก็มอต้านะครับแพ้โครเอเชีย1-7นะครับตารางคะแนนกลุ่มนี้นะครับก็เป็นรัสเซียนะครับมี22คะแนนแล้วก็โครเอเชียมี20คะแนนนะครับสโลวาเนียมี11คะแนนเท่ากับสโลเวเนียนะครับแล้วก็มอต้ามี5คะแนนเท่ากับไซปรัสนะครับกลุ่ม J นะครับโรมาเนียเปิดบ้านเสมอไอซ์แลนด์นะครับ0-0แล้วก็เยอรมันเอาชนะลิกเกนสไตน์นะครับ9-0นัดนี้ซานี่กับโทมัสมุลเลอร์ยิงคนละ2นะครับส่วนอีกคู่นะครับอาร์เมเนียนะครับแพ้มาซิโดเนียเหนือนะครับ0-5ตารางคะแนนกลุ่มนี้นะครับเยอรมันเข้ารอบไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วด้วยนะครับมี24คะแนนนะครับตามมาด้วยมาซิโดเนียเหนือนะครับมี15คะแนนโรมาเนียมี14คะแนนแล้วก็อาร์เมเนียมี12คะแนนนะครับไอซ์แลนด์มี9แล้วก็ลิกเกนสไตน์มี1คะแนนนะครับผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับเอลกวาดอร์เอาชนะเวเนซุเอลา1-0นะครับปารากวัยแพ้ชิลี0-1บราซิลเอาชนะโคลอมเบีย1-0ครับได้ประตูจากปาเกต้านะครับแล้วก็เปรูเอาชนะโบลิเวีย3-0นะครับสรุปตารางคะแนนโซนอเมริกาใต้นะครับบราซิลมี34คะแนนเข้ารอบแน่นอนนะครับส่วนอาร์เจนตินาตามมาเป็นอันดับ2นะครับมี25คะแนนแล้วก็เอลกวาดอร์มี20คะแนนชิลีมี16เท่ากับโคลอมเบียแล้วก็อุรุกวัยนะครับส่วนเปรูมี14คะแนนปารากวัยมี12คะแนนเท่ากับโบลิเวียแล้วก็เวเนซุเอลามี7คะแนนนะครับผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกานะครับเอธิโอเปียเสมอกานา1-1อูกันดาเสมอเคนยา1-1แทนซาเนียแพ้ดีอาร์คองโกนะครับ0-3แล้วก็ลาวันดาแพ้มาลี0-3นะครับเบนินเอาชนะมาดากัสการ์2-0คองโกเสมอนามิเบีย1-1แอฟริกาใต้เอาชนะซิมบับเวย์1-0แล้วก็โตโกเสมอเซเนกัลนะครับ1-1นัดนี้มาเน่โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับได้รับบาดเจ็บในนาทีที่28นะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพบกันใหม่สำหรับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ